ธิดารัตน์ศรีจุมพลหรือหญิงลีศรีจุมพลเกิดเมื่อปี2526เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครอบครัวของหญิงลีมีฐานะยากจนคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพทำนาและรับเหมาก่อสร้างเธอมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องทั้งที่ในบ้านไม่มีใครเป็นนักร้องเลยหญิงลีฉายแววการเป็นนักร้องตั้งแต่อายุ9ขวบเมื่อญาติๆของเธอดันเธอขึ้นไปร้องบนเวทีที่จัดขึ้นภายในหมู่บ้านการขึ้นเวทีในวันนั้นทำให้เธอได้แรงบันดาลใจในการเป็นนักร้องอาชีพครับเธอเริ่มจากการเป็นนักร้องวงอิเล็กโทรนของโรงเรียนตามงานต่างๆโดยมีแม่ครูวรพรหมอลำชื่อดังในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นคนสอนร้องหมอลำด้วยตนเองในปี2555หญิงลีได้ออกอัลบั้มกับ Grammy Gold โดยมีเพลงฮิตระดับตำนานหญิงละลาที่ร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับและเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรสร้างตำนานให้กับหญิงลีกลายเป็นนักร้องชื่อดังนับตั้งแต่นั้นมาครับเธอยังมีเพลงดังอีก1เพลงครับเป็นเพลงเกี่ยวกับกาแฟใครรู้บ้างว่าเพลงนี้ชื่ออะไรคอมเมนต์มาบอกเราตรงช่องคอมเมนต์หน่อยนะครับ